สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Professional กับผมท็อปวาทิตรีคุณพังกันเช่นเดิมนะครับรายการนี้นำคุณผู้ชมครับไปทำความรู้จักกับสโมสรชั้นนำของศึกดิวิชั่น1และดิวิชั่น2ของวงการฟุตบอลไทยครับและเพื่อเป็นการยกระดับและก็ส่งเสริมกีฬาในส่วนของภูมิภาคให้ก้าวไปสู่ระดับความเป็นมืออาชีพกันต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ครับเรายังคงอยู่กันที่สโมสรฟุตบอลสมุทรปราการยูไนเต็ดนะครับเมื่อวานนี้ได้ฟังวิสัยทัศน์ของท่านประธานสโมสรกันไปแล้วครับวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักอีกหนึ่งกำลังสำคัญของทีมนั่นก็คือโค้ชและก็เหล่านักเตะของทีมครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักพวกเขาพร้อมๆกันเลยครับสโมสรสมุทรปราการยูไนเต็ดได้รับแรงสนับสนุนอย่างเต็มที่จากหน่วยงานราชการของจังหวัดมีแนวทางในการพัฒนาทั้งสนามอะคาเดมี่ร้านค้าของสโมสรรวมถึงวัฒนธรรมในการเล่นและการเชียร์ที่ดีทั้งนี้เพื่อการก้าวเข้าสู่การเป็นสโมสรฟุตบอลระดับอาชีพอย่างแท้จริงจากเริ่มแรกเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเราจะต้องพาให้ติด1ใน3ไม่ได้นะครับแต่ปีนี้ผลงานเราไม่ค่อยดีเนื่องจากเลขแรกเราไปเสมอเยอะก็อยู่อันดับที่8นะครับความสามัคคีสำคัญมากที่สุดเลยครับกำลังใจคำพูดดีๆกับเพื่อนที่เขาผิดพลาดในสนามไม่มีใครอยากแพ้ครับอยากชนะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งเขาผิดพลาดเรายิ่งไปซ้ำเติมเขามันทำให้เขาไม่มีสมาธิเล่นเพราะนั้นความสามัคคีความรักกันความให้อภัยกันเนี่ยผมว่ามันช่วยทีมฟุตบอลได้จริงๆครับผมนักเตะในทีมเนี่ยเป็นคนสมประการซะส่วนมากนะครับมีมาจากที่อื่นก็คงไม่เยอะเท่าไหร่เพราะนั้นในการรักบ้านเกิดเนี่ยผมคิดว่าทีมสุพรรณการนักเตะหลายๆคนเนี่ยรักจังหวัดอยู่แล้วเพราะนั้นเรื่องผมว่าที่เด่นของสุพรรณการคือการอยู่กันแบบพี่น้องแบบครอบครัวครับแล้วก็รักสุพรรณการรักบ้านเกิดของตัวเองจริงครับผมจะพูดกับนักเตะตลอดว่าการจัด11ตัวแรกของผมเนี่ยอยากให้ทุกคนมั่นใจเพื่อนที่ลงไปสู่ในสนามด้วยกันถ้าคุณยังไม่มั่นใจเพื่อนตัวเองแล้วคุณจะไปสู้ใครมันสู้ไม่ได้เพราะนั้น11ตัวแรกที่เราลงไปในสนามทุกคนคือคนที่ดีที่สุดเป็นตัวแทนของทีมเป็นตัวแทนของจังหวัดเป็นตัวแทนของคนดูเพราะฉะนั้นเอาแค่คุณรักกันอย่างเดียวอย่างอื่นมันเกิดขึ้นได้หมดทำให้คนที่เข้ามาดูมาเชียร์เราเขามีความสุขบอลแพ้ชนะแต่ถ้านักบอลเล่นกันเต็มที่และเล่นกันแบบด้วยมันไม่มาอู้ไม่มาเตะไม่มาเกเรไม่มาทำอะไรที่มันไม่ดีฮะผมว่าแฟนคลับตามเราแน่นอนเพราะนั้นสุพรรณการยูไนเต็ดเล่นบอลเอนเตอร์เทนคนดูอยู่แล้วครับเก็บปีนี้ไว้เป็นบทเรียนแล้วก็ปีหน้าเนี่ยผมสัญญาเลยนะครับว่าถ้าผมยังทำทีมนี้อยู่ผมจะพาทีมสุพรรณการยูไนเต็ดทีมเนี่ยก้าวขึ้นสู่ดิวิชั่น1ภายในปีหน้าให้ได้เลยครับแล้วก็คนที่สำคัญที่สุดในการมีทีมฟุตบอลคือแฟนคลับครับถ้าไม่มีพวกคุณผมไม่รู้จะเล่นให้ใครดูเพราะนั้นเข้ามาเชียร์พวกผมเยอะนะครับจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลมาเป้าหมายที่เราต้องไปแชมเปี้ยนลีกเพราะเราผิดหวังตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้เราอันดับเราไม่ได้ไปรอบนี้ลีกไม่ติดใน3เลยแต่ก็ยังก็โอเคครับก็พอใจระดับนึงครับมันก็เราก็ต้องปรับอีกหลายอย่างครับเพราะเราเป็นสโมสรใหม่ครับมันผมว่าถือว่าเรา2ปีเราสามารถพัฒนามีสนามเป็นของตัวเองอะไรเป็นของตัวเองผมว่ามันก็ดีครับมันยังขาดอีกแค่แบบผู้สนับสนุนอะไรที่ผมต้องอยากให้แบบผู้ใหญ่ในจังหวัดเนี่ยมาสนับสนุนทีมให้มากกว่านี้ด้วยความชัดเจนในการทำทีมนะครับคือเน้นนักเตะหลักๆให้เป็นคนในท้องถิ่นครับตรงจุดนี้ครับทำให้สมุทรปราการยูไนเต็ดเป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการอย่างแท้จริงนะครับและคนชาวสมุทรปราการนี่นะครับก็รวมใจกันมาเชียร์สโมสรฟุตบอลแห่งนี้พรุ่งนี้ครับท็อปจะพาเพื่อนๆครับไปทำความรู้จักกับเหล่ากองเชียร์ของปีศาจปูครับพวกเขามีการเชียร์ที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการ The Professional กันแล้วนะครับท็อปต้องลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ